สวัสดีค่ะวันนี้มีนายสิเฮ็ดผัดหมี่สีชมพูนะคะไม่มีอะไรมากมายตั้งกระทะให้ร้อนใส่น้ำมันลงไปนะคะตีไฟนะคะตักไฟก่อนค่ะผัดแค่นิดหน่อยเพราะว่าไม่หน่อยจะเฮ็ดเป็นตำถาดนะคะมื้อนี้ก็จะมีเครื่องเคียงเยอะแยะก็ได้สิบ่ใส่หลายอย่างนะคะใส่หลายอย่างก็แล้วก็สิบ่ใส่แค่อย่างเดียวก็สิเฮ็ดอย่างละนิดละหน่อยนั่นแน่นี่แน่นะคะพอไข่ก่อนค่ะแล้วก็นิดหน่อยก็จะหั่นเลยนะคะยี่เลยยี่ไปไวนะคะพอไข่เข้าเป็นโตแล้วเราจะตักออกไปก่อนนะคะผัดง่ายๆสไตล์บ้านๆเหมือนเดิมรอบๆตัดตอนจากนั้นก็ใส่กระเทียมลงไปนะคะใส่น้ำมันลงไปนิดนึงค่ะผัดน้ำมันหอมไม่น่าจะใส่น้ำมันหลายนะคะเดี๋ยวจะเป็นน้ำมันออกมาจากไข่เดี๋ยวเขาเอาไข่มาใส่อีกนะคะไข่ใส่เข็มนะคะเข็มมีดที่เขาใส่น้ำไปนะคะมีหน่อยบ่มีเพราะอันนี้ค่ะบ่มีไข่บ่มีเต้าหู้ยี่นะคะมีหน่อยจะใส่เป็นน้ำดองผักหัวผักของเรดเบ็ดแต่นะคะสำหรับสาวๆที่ว่ายูซิบิเดนถึงหูจักนะคะใส่ลงไปมันแดงค่ะน้ำตัวนี้มันจะมีรสชาติหวานอยู่แล้วนะคะผัดหมี่สีชมพูเขาเคยเห็นบ่คะทำไมบางเจ็กหน่อยเขาเคยได้กินนั้นบ่คะพี่น้องจำได้บ่คะนี่ค่ะเขาจะใส่สีลงไปนิดนึงตัวนี้เป็นน้ำดองหัวผักนะคะกินได้นะคะสีเข้างามแล้วเขาใส่กระปุกเครื่องนะคะเดี๋ยวไม่แน่ยับออกนิดนึงเพราะว่าไฟมันหอดแห้งนะคะแต่ผมชิลลงไปค่ะมีชูนะคะน้ำตาลค่ะก็ต้องหลายเพราะว่าน้ำหัวผักเข้าใส่ลงไปเดี๋ยวมันหวานอยู่แล้วนะคะรสดีนิดหน่อยนะคะค่ะเป็นซอสเรียบร้อยนะคะคนในเตากันนะคะผัดหมี่สีชมพูแล้วก็เสร็จสับเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเขาจะใส่ไข่เข้าลงไปค่ะง่ายป่ะคะหมอสำหรับเล็กน้อยกินเล่นหรือว่าหมอสำหรับเขากินกับกับมะฮุงนะคะเดี๋ยวมาหน่อยแค่ถ่ายให้เบิ่งนะคะจ้านั่นนี่ก็คือหน้าตาของผัดหมี่สีชมพูเฮาเห็นบ่คะผัดหมี่ผัดเส้นหมี่สีชมพูใส่ไข่เหลืองน่ากินบ่คะนี่น่ะก็สิตําถาดนะคะมื้อนี้นะตํายกถาดเดี๋ยวเราก็จะกินกันเลยนะคะสําหรับพี่น้องเราไปเฮ็ดบ่นะคะถ้ามีถ้ามีเต้าหู้ยี่ก็ใส่เต้าหู้ยี่นะคะแต่ว่าแม่หน่อยบ่มีเต้าหู้ยี่แม่หน่อยก็เอาน้ําผักดองนะคะมาใส่น้ําหัวผักของคนสวีเดนนะคะเอิ้นว่าเรดเบสเต้นะคะมันจะมีน้ำแดงๆนะคะกินได้นะคะได้รักจากใจจ้ารักนะจุ๊บๆ